สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางผมจะมาขอแนะนำไอ้สับปะรดร้อยหัวนะครับหรือบางท่านเรียกว่าสับปะรดลือสีพันตาอะไรก็แล้วแต่ชื่อนะครับทีนี้ผมอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับสับปะรดพันนี้นะครับพันนี้เขาจะเป็นพันที่ค่อนข้างจะมีหนามเยอะนะครับจะเป็นพันที่มีหนามเยอะนะครับเวลาปลูกเนี่ยเขาจะเริ่มออกลูกเนี่ยฮะโดยเฉลี่ยนะครับก็เป็นประมาณปีครึ่งโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งจะใช้เวลายาวนานกว่าสับปะรดทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับต้นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะฮะผมปลูกได้ประมาณแค่ปีเดียวเองแล้วผมก็ทดลองหยอดแก๊สลงไปตรงกลางของต้นนะครับมันก็เป็นต้นเดียวที่ออกลูกออกมาผมมีทั้งหมดทั้ง15ต้นต้นนี้นะฮะผมกล้าพูดได้เลยว่าจะตอบสนองกับแก๊สที่เราใช้หยอดเพื่อให้สับปะรดออกดอกเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะตอบสนองช้ามากแล้วออกช้าสุดนะฮะไอ้ต้นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยใช้เวลาเกือบ3เดือนถึงจะเริ่มแทงดอกซึ่งคนสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30วันก็จะเริ่มแทงดอกแล้วแต่ต้นนี้ใช้เวลาร่วม3เดือนถึงจะปรากฏว่ามีดอกขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงพื้นฐานของสับปะรดพันธุ์นี้นะฮะท่านได้ไปแค่ต้นเดียวเนี่ยมันนะฮะไม่ว่าจะได้ขยายพันธุ์โดยจุกหรือหนอกของมันฮะตอนนี้เขาก็ยังไม่แตกหนอกมาท่านสามารถเอาไอ้เรียกว่าหนออันเล็กเนี่ยฮะจากตาเนี่ยนะฮะเอาไปปลูกได้พอดีในภาพนี้นะครับมันยังอายุแค่ประมาณเดือน2เดือนนะครับมันยังไม่แก่จัดถ้าเวลาแก่จัดนะฮะหนออันเนี้ยของเขาจะกลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ที่เห็นที่ท่านเห็นเขียวๆเนี่ยนะครับที่เห็นปลายยอดเขียวๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะกลายเป็นใบใหญ่มากนะครับนะจะคล้ายๆลักษณะเงี้ยฮะจะแตกออกมาเต็มจนบดบังทั้งผลเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเวลานั้นผมจะถ่ายทำให้ท่านดูอีกทีทีนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกรณีที่ท่านอยากจะไปขยายพันธุ์นะฮะเพียงท่านได้หนออันเนี้ยแค่อันเดียวนะฮะอันเดียวท่านสามารถต่อคือมันวิธีดูก็คือมันจะสุกเหลืองท่านก็สามารถเอาไปปักลงในที่เพาะชำอะไรต่างๆสักประมาณเดือน2เดือนมันก็จะมีรากเกิดขึ้นทีนี้การปักเนี่ยปักไอ้หนออันนี้นะฮะมันจะทำได้2วิธีคือท่านอาจจะแกะไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเหลืองเนื้อเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นสีเหลืองเนี่ยท่านอาจจะเด็ดทิ้งแล้วเอาชุบตรงปลายมันเนี่ยไปปักนะครับหรือท่านจะปักทั้งอันเลยก็ได้นะครับมันสามารถเพราะบางท่านสงสัยว่าเวลาจะไปขยายพันธุ์เนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับทำท่านอาจจะเด็ดนี่แหละแล้วก็ไปปักเลยหรือจะมาเด็ดตรงปลายเนี่ยเอาไปปักเลยก็ได้ทั้งสองวิธีนะครับนะพันธุ์นี้คงใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ก็เวลาเขาออกมาก็สวยงามนะฮะเป็นพืชพันธุ์ที่สวยงามพอสมควรนะครับเดี๋ยวเวลาเข้าสุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการถ่ายทำเทปให้ดูถึงรสชาติของมันนะครับแต่ส่วนตัวผมเคยชิมแล้วล่ะฮะไอตัวหน่อเนี่ยมันก็จะจืดๆมันๆนิดนึงส่วนตัวผลเนี่ยมันขึ้นกับแล้วแต่ว่าทางคนปลูกเนี่ยมีการให้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างนะครับถ้าท่านเติมไอเขาเรียกว่าปุ๋ยหวานใน0060อะไรเนี่ยฮะหรือ0050เนี่ยรสชาติมันก็จะออกหวานนะครับส่วนตัวผมเคยทานมาตั้งแต่ต้นแรกก็คือถ้าเราไม่เติมอะไรเนี่ยรสชาติมันก็อย่างที่เขาเรียกว่าไม่เป็นสับปะรดอ่ะนะครับมันก็คือมันจะไม่หวานเหมือนที่สับปะรดที่เขาปลูกกันทั่วไปนะครับแต่ถ้าท่านได้เติมอะไรไปบ้างพวกสารเคมีบางตัวมันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าเขาสุกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมีการถ่ายทำการขยายพันธุ์อะไรให้ท่านชมอีกทีครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ